ปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบ๊ทชาครครับวันนี้อยู่กับสะอาดพอดคาสต์นะคะคุยกันเรื่องจัสทรานซิชันค่ะเราอยากจะคุยกันว่าถ้าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่เราใช้พลังงานสะอาดเยอะๆในระบบไฟฟ้าเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรให้เป็นธรรมในทุกมิติเนาะทั้งในมุมของสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะและตัวอย่างนึงที่วันนี้เราอยากหยิบขึ้นมาคุยกันก็คือเรื่องของพลังงานน้ำนะคะหรือว่าการสร้างเขื่อนขึ้นมานั่นเองเพราะว่าเป็นตัวอย่างสำคัญเลยที่กำลังเกิดคำถามขึ้นมาเนาะว่าพลังงานน้ำหรือว่าเขื่อนเนี่ยสร้างแล้วคุ้มค่าจริงไหมเป็นพลังงานที่สะอาดหรือเปล่านะคะขอเข้ากันด้วยโจทย์แรกโจทย์นี้เลยดีกว่านะคะถ้าถามว่าเขื่อนเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนไหมต้องบอกอยู่ด้วยนะและยั่งยืนหรือเปล่าใช่มันเป็นสองคำค่ะถ้าเราบอกว่าสะอาดไหมแน่นอนว่าพลังงานน้ำเนี่ยค่ะเป็นพลังงานที่เรียกได้ว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยเมื่อเทียบกับพลังงานอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อเราไปเทียบกับพลังงานฟอสซิลใช่ไหมคะโบ๊ทแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ชวนคิดมากๆเลยก็คือการสร้างเขื่อนเนี่ยอาจจะไปมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมมีคำถามขึ้นมามากมีชุมชนหลายๆที่ต่อต้านเขื่อนค่ะถึงแม้ว่าการสร้างเขื่อนในยุคก่อนๆเนี่ยเราจะบอกว่ามันมีความคุ้มค่าในแง่ของการช่วยผลิตไฟฟ้าเนาะแล้วก็ทั้งมีส่วนในการช่วยป้องกันน้ำท่วมในการเก็บน้ำไว้นะคะก็มีประโยชน์ในหลายๆแง่มุมนั่นแหละค่ะแต่ว่าการสร้างเขื่อนใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แล้วในยุคนี้เนาะที่เรากำลังพูดถึงว่ามันมีตัวเลือกพลังงานอื่นๆที่อาจจะมีราคาถูกกว่าหรือว่าสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของเขื่อนที่คิดว่าต้องมองสองมุมสะอาดไหมยั่งยืนหรือเปล่าใช่แล้วครับผมนอกจากนั้นเนี่ยครับเรื่องของเขื่อนเนี่ยเรายังต้องมาคุยกันเรื่องของราคานะครับเรื่องของต้นทุนในการผลิตนะครับของค่าไฟฟ้าจากเขื่อนเนี่ยจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตน้ำผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยครับจากพลังงานน้ำเนี่ยมายาวนานอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็มีการทำสัญญามีราคามาตรฐานอยู่แล้วซึ่งต้องเล่าว่าในช่วงก่อนปี2018นะครับราคาในการรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.7 บาทนะครับไปจนถึง2บาทต้นๆนะครับซึ่งหลังจากปี2018มาเนี่ยราคาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 2.8 บาทนะครับซึ่งราคาเนี้ยครับเป็นราคามาตรฐานละกันทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับในฉบับปัจจุบันเนี่ยที่เป็นแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็มีการวางแผนไว้ว่าถ้าเราเปิดเขื่อนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยจะมีการซื้อไฟฟ้าเข้ามาในราคาที่เท่าไหร่นะครับข้อมูลเนี่ยก็ชี้ให้เห็นครับว่าโครงการหลายๆโครงการที่ยังไม่เริ่มสร้างนะครับในประเทศลาวหรือประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับแต่ว่าทางการไทยเนี่ยได้รับอนุมัติตัวราคาการรับซื้อไปแล้วเนี่ยมันสูงถึงประมาณ 2.8 บาทจนถึง 2.9 บาทต้องบอกว่าราคาเนี่ยครับเป็นราคาที่มันสูงมากกว่าที่เราผลิตในปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ลงทุนใหม่แล้วก็ราคาเนี้ยครับอาจจะต้องแลกมากับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราอาจจะต้องคุยกันครับว่าเอ๊ะการลงทุนตรงเนี้ยมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงราคาต่อหน่วยของค่าไฟฟ้าด้วยทีเนี้ยราคาของค่าไฟที่เรารับซื้อเนี่ยครับอาจจะต้องบอกว่า 2.8 บาท 2.9 บาทเนี่ยสูงกว่าราคาอุดหนุนหรือราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับไฟฟ้าที่ผลิตโดยแสงอาทิตย์เนี่ยครับเขาจะดูที่ค่าของ FIT หรือค่า FIT นะครับ Feed In Tariff ซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับการรับซื้อของเราเนี่ยมันจะอยู่แค่2บาท10สตางค์นะครับหรือว่าแบตเตอรี่บวกโซลาร์เซลล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2บาท80สตางค์ก็คือหมายความว่าถูกกว่าการรับซื้อไฟฟ้าจากทางเขื่อนด้วยซ้ำนะครับอันนี้เลยเป็นประเด็นที่เราต้องคุยกันแล้วครับว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของปลาหรือว่าสัตว์โดยรอบนะครับหรือว่าวัฒนธรรมชุมชนโดยรอบของเขื่อนที่อาจจะต้องมีการย้ายจากพื้นที่ริมน้ำออกไปนะครับไปจนถึงเหตุผลหรือมิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่มีความคุ้มค่าหรือมีความคุ้มค่าที่น้อยกว่าเพราะราคาในการรับซื้อที่แตกต่างนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นอีกข้อมูลนึงที่เราอาจจะต้องมีการพิจารณากันครับว่าการรับซื้อไฟฟ้านะครับหรือการวางแผนผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนและมันมีความยั่งยืนไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าประเด็นการสร้างเขื่อนที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเริ่มขึ้นในยุคไหนนะครับแล้วมันเริ่มเป็นที่นิยมกันเมื่อไหร่ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว
หนึ่งประเทศนะครับที่มีประวัติศาสตร์การสร้างเขื่อนที่ค่อนข้างยาวนานคือทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับโดยการสร้างเขื่อนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มต้นมากๆเนี่ยครับในช่วงตั้งแต่สงครามโลกไปจนถึงช่วงหลังสงครามโลกต้นๆ นะครับในทศวรรษ30 40เนี่ยครับการสร้างเขื่อนเกิดขึ้นอย่างมากจริงๆเหตุผลสำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับก็คือเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้านะครับด้วยความที่พลังงานน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนที่ค่อนข้างถูกนะครับเพราะเราเป็นลักษณะของการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกมานะครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลครับว่าหลังจากเมืองเริ่มเติบโตคนมีจำนวนมากขึ้นความต้องการเพิ่มมากขึ้นพลังงานน้ำเนี่ยจึงเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มันมีในมุมว่าสร้างเขื่อนแล้วก็มองว่าความคุ้มทุนของการสร้างเนี่ยมันมีระยะเวลานานแต่ว่าต้องมาดูกันต่อว่านานแค่ไหนครับโบ๊ทเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่าประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านเรื่องเขื่อนเนี่ยเริ่มมาถึงปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพราะเขื่อนที่สร้างในวันนั้นเนี่ยครับหลายเขื่อนอายุผ่านมา 50-60 ปีนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นเนี่ยปัจจัยที่เกิดขึ้นมี2เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องของต้นทุนในการบำรุงรักษาครับแน่นอนว่าพอเขื่อนอายุมากถึง 50-60 ปีเป็นต้นมาแล้วเนี่ยต้นทุนในการดูแลการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานการเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นต้นทุนจำนวนมากนะครับแล้วก็คุยกันต่อครับว่าผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือตัวเลือกพลังงานหมุนเวียนอื่นๆเนี่ยมันก็เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับเรื่องของโซลาร์เซลล์เพิ่มเข้ามาแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เลยเป็นส่วนแรกครับที่หลายฝ่ายมีการพิจารณาด้วยนะครับนอกจากนั้นครับยังมาเป็นเรื่องของการต่อใบอนุญาตครับจริงๆแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็จะมีองค์กรที่ดูแลในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับหรือว่าเรื่องของการทำเขื่อนนี่แหละแล้วก็พอผ่านอายุมา 50-60 ปีเนี่ยใบอนุญาตมันจะเริ่มหมดนะครับตัวใบอนุญาตที่หมดเนี่ยนำมาสู่การทำประชาพิจารณ์หรือการชวนชาวบ้านเนี่ยแหละครับผู้มีส่วนได้เสียมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะเขื่อนเนี่ยยังเวิร์กไหมยังส่งผลกระทบต่อชาวบ้านไหมหรือพื้นที่โดยรอบเนี่ยอยากมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบอื่นๆนะครับการพูดคุยกันเนี่ยจะไปตั้งแต่ผู้บริหารของเขื่อนเองก็ตามรัฐบาลท้องถิ่นนะครับหรือว่าผู้สนับสนุนในการอนุรักษ์แม่น้ำนะครับหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ครับจะถูกพูดคุยกันแล้วก็ชวนคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขื่อนเนี่ยที่สร้างมา 50-60 ปีเนี่ยคุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อไหมไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมโดยรอบครับผม อันนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราก้าวเข้าไปสู่ยุคที่เริ่มมีการรื้อเขื่อนใช่ครับทุบเขื่อนทิ้งอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราจะลองสรุปนะคะว่าถ้าเราอยากจะรื้อเขื่อนสัก 1-2 เขื่อนเนี่ยเราต้องมองในมิติไหนบ้างแล้วมันคุ้มค่าจริงไหมนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องคุยกันคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ด้วยก็คือเรื่องของราคาคือการทุบอะไรสักอย่างที่มันมีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยจะต้องใช้เงินจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของขนาดนะคะถ้าเกิดว่าเรามาดูที่เขื่อนขนาดเล็กนะคะราคารื้อจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะเงื่อนไขก็คือต้องมีตะกอนที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะถึงจะรื้อในราคานี้ได้นะคะหรือว่าเขื่อนขนาดกลางก็จะเป็น 500,000 ถึง 5 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนะคะทีนี้เรามาต้องพูดถึงขนาดเขื่อนที่น่าจะคุ้นเคยแล้วก็ใกล้เคียงกับของประเทศไทยนะคะถ้ามาดูที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เป็นเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าที่เราเคยเห็นภาพกันความจุเนี่ยค่ะจะมากกว่า100ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้เราจะถือว่าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แล้วก็ราคาในการรื้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปถ้าแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ340ล้านบาทจะเห็นภาพได้ว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เราจะต้องดำเนินการรื้อรวมถึงต้นทุนของเรื่องตะกอนนะครับเพราะว่าเขื่อนมีเป็นการไปปิดตัวทางของน้ำนะครับตะกอนต่างๆหรือดินโคลนที่พัดมาเนี่ยก็จะไปกองอยู่ด้านหลังการรื้อออกปุ๊บต้องมีต้นทุนตรงเนี้ยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยใช่มันก็นำมาสู่มิติที่2นะคะที่เราพูดไปก็คือการจัดการตะกอนที่อยู่ในเขื่อนนะคะคือพอเราสร้างเขื่อนปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะมีการทับถมของดินเนาะของเศษต่างๆนะคะไปอยู่ที่ท้ายเขื่อนเราต้องมามองว่าเราจะย้ายตะกอนพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนเพราะแน่นอนว่าเขื่อนมีขนาดใหญ่ตะกอนก็มีปริมาณที่มากตามไปด้วยนะคะต้องคำนึงถึงสถานที่หรือว่าผลกระทบที่จะไม่กระทบต่อระบบนิเวศด้วยนะคะและมิติที่3นะคะก็คือเรื่องของสถานที่ของตัวเขื่อนเนี่ยค่ะการเข้าถึงนะคะอาจจะไม่ได้ง่ายนะถ้าอยู่กลางป่าใช่อยู่กลางภูเขานะครับการขนย้ายหรือว่าการนำอุปกรณ์เข้าไปเนี่ยอาจจะยากลำบากแล้วในปัจจุบันเนี่ย
เขื่อนสร้างมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมีที่อยู่อาศัยของผู้คนมีผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับการมีอยู่ของเขื่อนอยู่ตรงพื้นที่นั้นด้วยเราก็ต้องมาหนึ่งคำนึงถึงอีกว่าถ้าเราจะทุบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่เหล่านี้จะบรรเทาอย่างไรจะมีกระบวนการฟื้นฟูอย่างไรนะคะที่สำคัญก็คือมิติที่4ค่ะคือเรื่องของการบรรเทาและซ่อมแซมค่ะ คือหลังจากที่เรารื้อเขื่อนออกไปแล้วเนี่ยจะต้องมีเฟสของการฟื้นฟูสภาพพื้นที่นะคะอย่างเช่นบางพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเริ่มในการซ่อมแซมริมฝั่งแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการปรับสมดุลคุณภาพน้ำก็จะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญนะคะที่เราบอกไปก็คือการสื่อสารกับชุมชนนะคะให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้หรือว่าการรื้อถอนครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นในมุมของหลักการใช่ไหมคะถ้าเราไปดูตัวอย่างว่ามีที่ไหนที่เขาได้ทำการรื้อมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใช่รื้อตัวเขื่อนออกไปนะคะอันหนึ่งที่ได้เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะคะในเรื่องของแคมเปญการรื้อเขื่อนเนี่ยก็คือการรื้อเขื่อนเอวานะคะที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะการรื้อเขื่อนครั้งนี้ค่ะใช้งบประมาณถึงประมาณ$325 ล้านนะคะซึ่งจริงๆก็ถือว่าเยอะมากๆเลยถ้าเทียบกับที่เราบอกไปว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะมากกว่านั้นด้วยซ้ำใช่ไหมคะมีมุมของการจัดการตะกอนเนี่ยอีก120 ล้านนะคะที่เป็นเงินแยกออกมานะคะมีการซ่อมแซมรักษาระบบนิเวศอีกเป็นเงินจำนวนหนึ่งเลยนะคะแล้วมีค่าบริหารจัดการอีกนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคืองบประมาณทั้งหมดที่จะต้องใช้และถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาทเลยในการที่จะหรือเขื่อนแต่ถามว่าด้วยเงินขนาดนี้ทำไมรัฐบาลแล้วก็ประชาชนในประเทศถึงยอมที่จะจ่ายนะคะในการที่จะหรือเขื่อนนี้ไปนะคะต้องบอกว่าเขื่อนเอวาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก่อสร้างขึ้นมาในปีประมาณ1913นะคะเป็นเขื่อนที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนั้นเลยนะคะเขื่อนนี้เนี่ยตอนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของระบบนิเวศด้วยความที่อยู่ในยุคนั้นใช่ในยุคนั้นแต่พอเวลาผ่านมาเนี่ยเราก็ค้นพบว่าตัวเขื่อนเนี่ยไปขวางเส้นทางน้ำของปลาแซลมอนนะคะทำให้ชุมชนหรือว่านักอนุรักษ์ต่างๆนะคะรวมถึงประชาชนเนี่ยก็เห็นผลกระทบแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วด้วยก็คือการลดลงของปริมาณปลาแซลมอนนะคะกระทบต่ออุตสาหกรรมในวงกว้างเลยนะคะทำให้เกิดการเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลรื้อเขื่อนนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นค่ะแล้วกรณีนี้นะคะก็เลยกลายเป็นแบรนด์มาร์คสำคัญของการรื้อเขื่อนเลยที่ทำให้ระบบนิเวศกลับมาดีขึ้นนะคะปริมาณของแซลมอนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะยังส่งผลดีกับชุมชนโดยรอบด้วยนะคะเพราะว่าเขามีโอกาสในการหาเลี้ยงชีพเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าแนวทางการรื้อแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถทำได้ทุกที่เพราะว่าเราพยายามจะฉายให้เห็นทางในมุมว่าเขาเป็นการต่อสู้เนาะพยายามเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและงบประมาณที่จะต้องใช้เนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณมากเลยสูงมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะโบ๊ทครับจริงๆเรื่องเนี้ยครับสะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจในการสร้างเขื่อนสักครั้งนึงเนี่ยในอดีตมันอาจจะมีปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของราคาต้นทุนเป็นหลักนะครับแต่ปัจจุบันมาแล้วเนี่ยเรื่องของปัจจัยในการตัดสินใจเนี่ยมันมากกว่าเรื่องของต้นทุนราคาและแต่มันเป็นในมิติของความยั่งยืนในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นชุมชนโดยรอบนะครับหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณจ้างไปแล้วเนี่ยต้นทุนที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของค่าไฟนะครับแต่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของเขื่อนในประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกหลายๆที่นะครับที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันควรมีการสร้างไหมนะครับหรือว่าควรพิจารณาอย่างไรตัวอย่างที่โดดเด่นสำคัญในหลายๆที่เช่นการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับที่ปัจจุบันก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงการพิจารณาเรื่องของตัวการทำ EIA หรือพูดง่ายๆก็คือว่าการทำรายงานประเมินผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้เป็นตัวหนึ่งครับที่จะถอนให้เห็นว่ามิติที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันถูกคำนึงมากยิ่งขึ้นถูกคุยกันมากขึ้นครับว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่งการโครงการในการจะสร้างเขื่อนปากมูลนะครับที่มีการพูดคุยกันมานานเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของการปิดกั้นเส้นทางแม่น้ำนะครับซึ่งกรณีนี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อพันธุ์สายปลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อกังวลนึงแล้วก็ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งเขื่อนราศีใสนะครับตัวเขื่อนนี้มีลักษณะที่สำคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไปทำเขื่อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างเป็นพื้นที่มีความเค็มนะครับน้ำในพื้นที่นั้นน่ะน้ำในเขื่อนนั้นก็จะเค็มมากขึ้นมีความเค็มมากขึ้นนะครับซึ่งทำให้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อย
น้ำนั้นลงมาทำการเกษตรเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของพืชผลนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนสำคัญครับที่มีการพูดคุยกันและผลักดันกันถึงทิศทางการสร้างเขื่อนในประเทศไทยในปัจจุบันครับผมเราอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องรื้อเขื่อนในวันนี้นะคะเพราะมันมีหลายสิ่งมากเลยที่ต้องชั่งน้ำหนักกันนะคะแต่ว่าการคำนึงถึงว่าเราจะสร้างเพิ่มหรือไม่เนี่ยคิดว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะในแผนของเราว่าถ้าเราจะไม่สร้างเพิ่มแล้วเราจะไปใช้อะไรแทนนะคะซึ่งมันมีตัวเลือกอยู่อย่างที่เราได้เล่าไปนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องของ Just Transition และเรื่องของการรื้อเขื่อนครับผมค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะแล้วพบกันครับติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI